This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเรา2คนเช่นเคยผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับผมวิชาร์ดวัชราทิตย์ครับครับในตอนที่แล้วเราพูดคุยถึงเรื่องของธุรกิจ10ดาวรุ่งว่าปีนี้ปีมังกร2567มีอะไรบ้างเราไล่เรียงไปแล้ว5ธุรกิจด้วยกันวันนี้จะมาคุยกันต่อนะครับว่าอีก5ธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ขณะเดียวกันต้องไปดูด้วยว่าแล้วส่วนที่เป็นดาวรุ่งก็แน่นอนโลกเปลี่ยนไปบางอันเสื่อมความนิยมลง10อันมีอะไรบ้างวิชาร์ดพูดที่แล้วเราไล่ไป5ละอันที่6วนมาที่อาหารการกินกันหน่อยเพราะว่าอาหารการกินบ้านเราก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนาะเป็นครัวโลกแต่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าอาหารที่เป็นอาหารวัตถุดิบที่เราจะสามารถปรุงกับข้าวหลังบ้านในครัวได้จริงๆธุรกิจพวกอาหารเสริมคนรุ่นใหม่ก็นิยมทำ ออกแบรนด์ของตัวเองเยอะมากมี OEM ในการรับผลิตจ้างทำแบรนด์สร้างแบรนด์แล้วก็ที่สำคัญคือคนที่เขาใช้จริงกับสินค้าบางตัวเขาก็ผันตัวเองมาทำธุรกิจอาหารเสริมแล้วเพราะรู้สึกดีกับอาหารที่เขากินเข้าไปไม่ใช่เพียงแค่อาหารเพื่อสุขภาพและความงามบางทีอาหารเพื่อเพิ่มเรื่องของการพัฒนาสมองอันนี้แองอย่างเด็กอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราไม่ได้กินแค่นมอย่างเดียวแล้วอ่ะพ่อแม่ก็จะมีแอดนั่นแอดนี่เข้าไปนิดนึงธุรกิจอาหารเสริมมันก็เลยกำลังมาแล้วก็กำลังเติบโตด้วยไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะถูกต้องครับน่าสนใจมากต่อมาครับเป็นธุรกิจอาหารเหมือนกันแต่เป็นฟู้ดแอนด์เบเวอเรจก็คืออาหารและเครื่องดื่มอย่างที่บอกครับว่าบ้านเราอะโชคดีขนาดไหนที่เราเองเนี่ยไม่เคยมีสภาวะขาดแคลนอาหารอย่างประเทศอื่นๆอย่างเช่นใกล้เราสุดเลยก็คืออินเดียที่เป็นเบอร์ใหญ่พอเจอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีไรนะแล้งบ้างฝนตกหนักบ้างเขาเจอกระทบสุดก็คือเรื่องของอาหารคือไม่พอกินไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผลิตอาหารได้ไม่พอกับความต้องการคนภายในประเทศถูกต้องส่วนบ้านเราได้กินแล้วเหลือถูกต้องกินแล้วเหลือไม่พอเรายังเป็นประเทศที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่เราส่งออกอาหารได้เยอะมากการเติบโตของธุรกิจอาหารเพราะอย่าลืมว่าเมื่อโลกเข้าสู่ช่วงของข้าวยากหนักแพงช่วงของสงครามซึ่งตอนนี้หลายประเทศเราก็เจอสงครามสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนอยู่รอดได้มากที่สุดก็คืออาหารแล้วอาหารในเกรดบ้านเราเนี่ยมันมีตั้งแต่เกรดที่เรากินกันทั่วไปกับเกรดที่เป็นพรีเมียมเพื่อการส่งออก เพราะฉะนั้น value การสร้างมูลค่าในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มไทยมันกำลังมาโอ้โหอ่ะนี่อาหารนะครับแล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับในหมวดหมู่นี้น้ำตาลทำไมอ่ะ ingredient สำคัญหรือเครื่องปรุงเอ้ามีแต่คนบอกว่าคนเราเดี๋ยวนี้ต้องกินหวานน้อยลงน้ำตาลโตได้เหรอน้ำตาลยังโตครับเพราะอย่าลืมว่ามนุษย์ก็ยังขาดหวานไม่ได้ถูกต้องต่อให้มันจะกินมากแล้วเป็นเบาหวานก็ตามแต่คนเรารู้สึกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องอย่างน้อยเนี่ยอย่างให้มันแบบตัดลดบางอย่างให้มันครบองค์ถูกต้องครบเครื่องหน่อยและน้ำตาลตอนนี้การบริโภคน้ำตาลสูงขึ้นราคาน้ำตาลสูงขึ้นหลายประเทศเก็บภาษีความหวานหมายความว่าต้นทุนการผลิตน้ำตาลจะมากขึ้นด้วยครับเฮียแต่มากเนี่ยในมุมของผู้บริโภคนะอาจจะรู้สึกว่าสินค้าจะแพงแต่ในมุมของผู้ผลิตอ่ะเขาก็สามารถที่จะขยับราคาขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นการจำกัดปริมาณน้ำตาลที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกการส่งออกน้ำตาลที่จำกัดเพราะว่าอาจจะเจอเรื่องสภาพแวดล้อมมันกลับกลายเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่เขาสามารถที่จะผลิตแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมราคาได้ฉะนั้นน้ำตาลก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องปรุงอาหารที่กำลังเติบโตแล้วมีโอกาสเติบโตอย่างมากแน่นี่แสดงว่าพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องยิ้มนะฮะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมีดีมานด์อยู่นะฮะถูกต้องนะมาดูอุตสาหกรรมอื่นๆกันบ้างครับครับค้าปลีกสมัยใหม่โลจิสติกอันนี้ต้องยอมรับอีกว่าร้านชำร้านชูห่วยแถวบ้านเนี่ยกำลังเจอวิกฤตเนาะเพราะว่าพวกที่เป็นโมเดิร์นเทรดที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆเขาเข้ามาตีตลาดแต่กรณีนี้มันก็สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะว่าร้านชำร้านชูห่วยก็มีการเข้าร่วมกับโครงการต่างๆเพื่อที่จะยกระดับระบบการบริหารจัดการภายในซึ่งผมเชื่อว่าในพื้นที่ที่มันห่างไกลจากร้านสะดวกซื้อที่มีแบรนด์อย่างเงี้ยอย่างไปอยู่ในเขาในดอยมันหาร้านสะดวกซื้อหรือมินิมาร์ทยากมากแต่แบรนด์ที่เขาจะพัฒนาตัวเองจากโชห่วยให้กลายเป็นร้านสะดวกซื้อที่ทันสมัยก็มีหน่วยงานรัฐต่างๆคอยให้การสนับสนุนอยู่ระบบ POS ระบบการจ่ายเงินระบบการออกสลิปเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้เราจะก้าวสู่การได้อีสลิปมาเพื่อที่จะหักลดหย่อนภาษีได้ฉะนั้นระบบการทำร้านโมเดิร์นเทรดหรือว่าร้านค้าสมัยใหม่เนี่ยก็กำลังเติบโตเช่นเดียวกันต้องยอมรับนะครับว่าที่โมเดิร์นเทรดเติบโตเพราะว่าคนรู้สึกว่าเข้าไปแล้วเนี่ย
แอร์เย็นถูกต้องของจัดเป็นระเบียบใช่ครับยอมรับว่าเพราะคนเข้าไปเนี่ยคงไม่ได้ต้องการเฉพาะสินค้าที่เอาไปใช้แต่รู้สึกว่าได้ประสบการณ์เพลิดเพลินอ่ะครับเหมือนคนเข้าไปชอบเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเคยไปไหมใช่ใช่เป็นลักษณะแบบเดียวกันแหละครับเพราะนั่นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังไงก็ตามมนุษย์ไม่ได้เสพเฉพาะฟังก์ชันนะครับครับมนุษย์เสพอารมณ์ด้วยถูกต้องครับผมมาต่อกันเลยครับก็คืออีกหนึ่งธุรกิจมันมาพร้อมกันก็คือเรื่องของการโลจิสติกการขนส่งสินค้าแล้วที่สำคัญคือในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกเนี่ยทุกคนต่างมอบเซอร์วิสที่ดีในราคาที่ถูก มีแถมนั่นแถมนี่มีดิสคาวนั่นดิสคาวนี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าพวกธุรกิจที่เป็นเรื่องของการโลจิสติกเนี่ยมันเป็นการขนส่งสินค้าที่ทำให้ประเทศเราเติบโตเพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อการขนส่งสินค้ามันไปได้ง่ายมันไปได้ทั่วประเทศมีผู้เล่นเยอะมีคู่แข่งเยอะมีผู้ให้บริการเยอะคนที่ได้ประโยชน์คือใครพวกเราผู้บริโภคเพราะเขาก็จะมีการเล่นสงครามราคากันสิ่งที่เราจะได้คือเราจะได้สินค้าและบริการที่ราคาถูกแต่เซอร์วิสที่ดีขึ้นและแม้โลจิสติกมันจะมีต้นทุนการขนส่งเรื่องของน้ำมันเอ่ยเรื่องของก๊าซต่างๆที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันยังคงมีอนาคตเพราะเรายังเห็นว่าบริษัทที่เป็นโลจิสติกบ้านเรายังคงแข็งแกร่งหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจของไทยอย่างไปรษณีย์ไทยก็ลงมาเล่นในตลาดนี้และก็อยู่อย่างแข็งแกร่งด้วยนะฮะอุตสาหกรรมนึงฟังแล้วดูอาจจะแปลกนิดนะฮะแต่ว่าอันนี้ศูนย์พยากรณ์ธุรกิจและเศรษฐกิจเขาบอกมาครับรับจำนำคือเรารู้สึกว่าเก่าแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ คนเราก็ต้องการการเข้าถึงบริการทางการเงินแล้วก็รูปแบบที่เราคุ้นเคยคือเรามีของที่มีค่าครับเราก็ไปตึงรุ่นเก่าเรียกตึงเนี่ยไม่รู้ยุคปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไร ยุคปัจจุบันครับริชาร์ดก็บอกว่ารูปแบบก็ต้องวิวัฒนาการไปด้วยมีรูปแบบออนไลน์จะถามว่าแล้วเขาประเมินราคาสินค้าที่เราไปตึงยังไงก็มีรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันก็ยังคงเป็นธุรกิจที่ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มเติมขึ้นอีกรวมถึงธุรกิจเงินด่วนครับเพราะว่าคนเองต้องการสภาพคล่องเข้ามาด้วยเพราะยังเป็นอุตสาหกรรมที่จะเติบโตไปได้ด้วยครับผมต่อกันเลยฮะก็คืออย่างนี้ครับว่าเมื่อเรามีสังคมเดี่ยวมากขึ้นเนาะแล้วภาระในการดูแลคนคนหนึ่งที่เราดูแลในฐานะลูกในฐานะบุตรเนี่ยมันเยอะมากบางครั้งเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะต้องแค่ต้องการคนที่หรือต้องการสิ่งที่ทำให้เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจสัตว์เลี้ยงคือสิ่งหนึ่งครับที่เมื่อเราเหนื่อยจากการทำงานกลับบ้านมาได้กอดหมากอดแมวเนี่ยชีวิตคือแบบ completely แล้วนะฟินฟิน อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีเขาแล้วเราต้องดูแลเขาสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลทุกวันนี้มีประกันน้องหมาน้องแมวฉะนั้นแล้วเนี่ยการมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจอื่นๆพ่วงตามมาธุรกิจดูแลขนธุรกิจอาหารทุกวันนี้ธุรกิจขนมน้องหมาน้องแมวก็มีหรือแม้กระทั่งโรงเรียนฝึกเขาโอเคจะเห็นว่าทุกวันนี้คือหมาแมวบางบ้านโตมาพร้อมกับลูกและเป็นพี่น้องกันเขาก็จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวเพราะฉะนั้นมันก็จะได้รับการดูแลประหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวด้วยโอ้โหนะอ่ะมาอีกส่วนหนึ่งศตวรรษที่21สิ่งที่ขาดไม่ได้คือไนท์ไลฟ์ครับครับชีวิตหลังการทำงานที่เขาเรียกว่าชีวิตกลางคืนนะครับผับบาร์คาราโอเกะยังไงก็ตามครับมนุษย์ขาดความบันเทิงไม่ได้เราจะมีเทคโนโลยียังไงก็ตามแต่การที่จะนั่งหน้าจอทีวีนั่งหน้าจอคอมทั้งวันคงไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ยังคงจะเดินหน้าต่อไปได้ในปีนี้ด้วยนะครับใช่ครับก็ตามนโยบายรัฐบาลแหละเขาก็จะขยับการปิดผับอันนี้แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันว่ามันก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่จะต้องรับมืออุบัติเหตุต่างๆอะไรพวกนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าความบันเทิงหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้บาร์โฮสก็ได้รับความนิยมคนเริ่มมีเงินมากขึ้นคนอยากซื้อความสุขมากขึ้นบางทีความสุขที่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวแบบนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วบาร์โฮสถือว่าเป็นสิ่งที่คนน่ะพร้อมจ่ายเพื่อซื้อการดูแลเอาใจใส่โอเคบางทีเราไม่ได้ต้องการมีภาระผูกพันความสัมพันธ์ต่อยาวต่อยืดขอแค่ในคืนนั้นฉันมีความสุขฉันพร้อมจ่ายโอเคต่อมาครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะไปให้ถึงฝันนั้นฝันของการที่นั่งเล่นเกมแล้วกลายเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเมื่อเราแบบอยู่กับเกมอะอยู่กับเกมมือถืออยู่กับเกม PlayStation ทุกคนรู้สึกว่าฉันอยากจะใช้การเล่นเกมให้เป็นประโยชน์และต่อยอดต่อการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือเป็นสตรีมเมอร์แล้วมันเป็นธุรกิจที่รายได้มหาศาลทุกวันนี้แม้กระทั่งเอเชียนเกมหรือยังไม่ถึงขั้นโอลิมปิกแต่ซีเกมอย่างบ้านเราอะบรรจุอีสปอร์ตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาในมหากรรมนานาชาติแล้วหรือมีการจัดแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลก
ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนเริ่มมีเป้าหมายว่าเล่นเกมทุกวันนี้ไม่ใช่เล่นเกมแล้วเสียคนนะเล่นเกมแล้วการเรียนไม่เอาคนที่เก่งจริงเขาเก่งทั้งการเรียนและเก่งทั้งกีฬาอีสปอร์ตของเขาด้วยหรือพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพสตรีมเมอร์ก็คือสตรีมเกมรีวิวเกมอันนี้ก็กำลังเติบโตและเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่อยากเป็นมากนะครับอ่ะลองไล่ไปเร็วๆทีมงานบอกว่าเฮียริชาร์ดใกล้หมดเวลาแล้ว เรามาดูธุรกิจตลาดนะครับเพื่อการท่องเที่ยวนี้ชัดเจนบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวยังมีคนมาตลอดนะครับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อันดับที่10เลยขาดไม่ได้ช่วงนี้การเปลี่ยนแพลตฟอร์มพลังงานครับธุรกิจพลังงานทดแทนปัจจุบันเราก็จะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่น้อยลงดังนั้นการใช้ธุรกิจที่ใช้พลังงานน้อยหรือว่าใช้พลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนยังเติบโตได้ธุรกิจยานยนต์คนเราต้องการการเดินทางครับยังต้องใช้ผนวกกับเรื่อง EV ด้วยนะครับแล้วก็ยังเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นนี่คือ10ธุรกิจดาวรุ่งแต่ทีนี้ครับโลกเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วแต่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าหลายอุตสาหกรรมที่ครั้งหนึ่งอาจจะเคยรุ่งเสื่อมความนิยมลงไป10อันดับที่เป็นดาวร่วงประกอบอะไรบ้างครับอันนี้เลยฮะโทรศัพท์พื้นฐานหรือเรื่องของธุรกิจเช่าหนังสือร้านซีดีดีวีดีซึ่งจริงผมว่ามันน่าจะหายไปเยอะแล้วแหละแต่มันก็ยังพอมีอยู่บ้างหรือหนังสือพิมพ์โหคนในวงการสื่ออย่างเราเนี่ยอันเนี้ยมีใครยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ไหมครับท่านผู้ชมมีใครอ่านไหมไม่ค่อยนะมีอยู่ไหมคงมีครับแต่ว่าจำนวนค่อนข้างน้อยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะโดน disrupt โดยแพลตฟอร์มออนไลน์แพลตฟอร์มอะไรจะเข้ามานะครับอันที่2คือธุรกิจการเช่า CD DVD อย่างที่ผมบอกเนาะธุรกิจการจัดเก็บข้อมูลแบบฮาร์ดไดรฟ์เพราะจะถูกคลาวด์เข้ามาแทนที่ใช่ไหมฮะเมมโมรี่การ์ดต่างๆพวกนี้ธุรกิจที่3คือคนที่เป็นนายหน้าคนกลางต่างๆเนี่ยจะได้ถูกดิสรัปต์มากยิ่งขึ้นเครื่องปั้นดินเผาธุรกิจเซรามิกอันนี้น่ากลัวเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนและบางทีมันเป็นอุตสาหกรรมที่บอกอัตลักษณ์แต่ว่ามันกำลังจะสูญหายสิ่งทอเราเห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้โรงงานสิ่งทอในบ้านเราอ่ะย้ายไปอยู่เพื่อนบ้านหมดแล้ว oh, ไปอยู่ okay. กัมพูชาไปอยู่เวียดนามถ้าคุณพลิกป้ายด้านหลังมาของเสื้อที่คุณใส่อ่ะคุณจะเจออยู่3ประเทศหลักๆนะเวียดนามแคนเบอร์เรียแล้วก็บังกลาเทศใช่ถูกไหมฮะ มีอียิปต์ด้วยบางที่อ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศที่มีค่าแรงต่ำต้นทุนต่ำสารเคมีเพราะทุกวันนี้โลกก็จะต้องการการออร์แกนิกเยอะขึ้นต้องอินซีอะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้คนนั้นมีสุขภาพดีนะครับร้านถ่ายรูปทุกวันนี้มีใครไปร้านถ่ายรูปอยู่บ้างอาจไปทำวีซ่าอาจจะต้องมีบ้างแต่ทุกวันนี้เวลาผมไปต่างประเทศผมทำวีซ่าผมถ่ายเองแล้วปริ้นเองแล้วโอเคนะฮะเครื่องเล่นเกมนะครับแผ่นเกมธุรกิจผ้าทอจากธรรมชาตินะครับเครื่องถ่ายเอกสารเฟอร์นิเจอร์ไม้และร้านโชว์หวยและธุรกิจกระดาษที่กำลังจะค่อยๆหายไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับของปีนี้เลยปี2567นะครับว่าหลายธุรกิจกำลังจะเป็นดาวรุ่งนะครับมีโอกาสใหม่ๆเพราะสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของคนที่อยู่ในตลาดด้วยแต่ขณะเดียวกันบางอย่างนะครับก็อาจจะเสื่อมถอยกันไปตามกาลเวลาด้วยดังนั้นนี่เป็นเข็มทิศนะครับที่ทางด้านของศูนย์พยากรณ์ธุรกิจและเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขารวบรวมมาแล้วเราก็นำมาแบ่งปันท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice